5ธันวามหาราชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เขาเรียกว่าทรงงานหนักที่สุดในโลกเลยนะไม่อยากจะนำมารายงานให้ทุกคนได้ฟังนะเขาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกมีการบันทึกจากองคมนตรีนะที่ชื่อสวัสดิ์วัฒนายากรนะคะเขาบอกว่าทุกคนในขบวนเสด็จสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าในหลวงเนี่ยทรงพระราชปฏิสันถานกับราษฎรแล้วก็ทรงซักถามในรายละเอียดด้วยพระพักที่เบิกบานผ่องใสทุกของราษฎรนั้นก็คือทุกของพระองค์ท่านนั่นเองนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ทำไมนะคะราษฎรไทยเนี่ยได้รักพระองค์ท่านมากนะคะอันนี้คือในเนื้อข่าวนะมินำมาอ่านให้ฟังว่ามันจริงหรือเปล่านะสำหรับสาเหตุนี้คุณเห็นด้วยกับบทความนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นของทาง Post Today เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่องคมนตรีเนี่ยได้มีการบันทึกเอาไว้นะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือของคณะองคมนตรีที่มีการจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบนะคะในปี54ที่องคมนตรีเนี่ยได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวหลังจากที่ตัวเองนั้นได้ทำงานรับใช้ใกล้เบื้องพยุคลระบาดนะคะของทางกษัตริย์ภูมิพลซึ่งคนที่ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ก็คือคุณสวัสดิ์วัฒนายากรนะคะซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะตายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เขานั้นอยู่ในวัย78ปีนะโดยเนื้อหาที่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าควรค่าแก่การที่ราษฎรไทยทุกคนจะได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถนะคะแล้วก็การทุ่มเทนะคะก็คือจากคำพูดที่ว่าพ่อเนี่ยทรงงานหนักแล้วก็เหนื่อยแบบสายตัวแทบขาดเลยคือทุ่มเทให้กับประชาชนก็คือพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยียนนะคะปัญหาของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารผ่านมุมมององคมนตรีนะคะแล้วก็เรียกว่าเสด็จทั่วแคว้นแดนถิ่นกันเลยทีเดียวมาดูบันทึกนะคะของคุณสวัสดิ์เขาบอกว่าพูดถึงวินาทีแรกที่ได้รับทราบว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติก็คือองคมนตรีเมื่อ14ปีก่อนนะคะนี้เทียบเคียงได้กับอหต.ไหมเทียบเคียงได้เลยนะจำลองสถานการณ์เหมือนกับอหต.เลยเขาบอกว่าเมื่อคืนวันที่10กรกฎาคมปีพ.ศ.2545ในเวลา4ทุ่ม45นาทีเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะหัวเตียงของผมดังขึ้นผมงัวเงียลุกขึ้นมารับสายเป็นเสียงของท่านราชเลขาธิการอาสาสารสินได้แจ้งผมว่าเพิ่งออกมาจากการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วังไกลกังวลมีพระราชกระแสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ผมนั้นขึ้นมาเป็นองคมนตรีความรู้สึกของผมหลังจากที่ผมได้ยินครั้งแรกนั้นยากเกินบรรยายเรียกได้ว่าตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งผมคิดว่าหูของผมเนี่ยคงจะเพี้ยนก็เลยถามย้ำไปหลายครั้งท่านราชเลขาเนี่ยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะเมื่อได้ยินครั้งแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยต้องกราบบังคมทูลถามอีกครั้งหนึ่งจึงแน่ใจหลังจากวางหูโทรศัพท์ผมนั้นนอนตาเหลือกนอนตาค้างเลยอยู่ประมาณ15นาทีโอ้โหนี่เวอร์ไปเปล่าเวอร์ไปไหมนะคะบอกว่านอนตาค้างอยู่ประมาณ15นาทีตัดสินใจที่จะโทรกลับไปหาท่านราชเลขาขอให้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องพระราชกระแสผมจะได้เชื่อได้ว่าผมนั้นไม่ได้ฝันไปหลังจากที่ได้ถวายสัตว์ปฏิญาณนะคะในการทำหน้าที่องคมนตรีเรียบร้อยแล้วผมได้ถอยหลังมายืนอยู่ด้านข้างค่อนไปทางหลังของท่านประธานองคมนตรีแล้วก็ทางในหลวงนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นรัชกาลที่9เนี่ยแหละก็ทรงมีพระราชาปฏิสันถานกับท่านประธานองคมนตรีซึ่งก็คงจะรวมถึงตัวผมด้วยเพราะว่าผมก็ยืนอยู่ในระยะที่จะได้ยินเสียงชัดเจนโดยมีใจความว่าเรื่องของการแต่งตั้งองคมนตรีในครั้งนี้ทรงพระ
ราชดำริอยู่เป็นปีแล้วจะทรงหาคนช่วยองคมนตรีจุลนภะสนิทวงศ์ก็น่าจะเป็นจุลนพนั่นแหละนะคะจุลนพสนิทวงศ์ณอยุธยาซึ่งสุขภาพไม่ดีทำงานหนักมานานพระองค์เนี่ยมีพระราชประสงค์ให้ผมมาช่วยในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งมีเป็นจำนวนมากเลยพระองค์ท่านทรงเล่าถึงโครงการต่างๆประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนะคะแล้วก็บอกว่ามีการถวายงานในหลวงโดยการถวายงานในหลวงเนี่ยห้ามเดานะเขาบอกห้ามเดาเลยก่อนที่สวัสดิ์เนี่ยจะได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีนั้นได้มีโอกาสถวายงานในหลวงรัชกาลที่9มาตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานเป็นอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็บอกว่าเป็นที่รับรู้กันในหมู่ข้าราชการชลประทานเลยที่มีการกราบบังคมทูลในการรายงานว่าห้ามเดาเด็ดขาดถ้าคุณไม่รู้เรื่องไหนคุณไม่มีข้อมูลเรื่องไหนเนี่ยให้คุณกราบบังคมทูลตอบไปตรงๆไปเลยในช่วงแรกๆที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือแล้วก็มีกำหนดการเสด็จไปยังฝ่ายน้ำล้นใกล้ๆกับหมู่บ้านผู้อำนวยการกองที่กรุงเทพในฐานะของผู้ใหญ่เนี่ยจึงไปรับเสด็จแล้วก็ไปกราบบังคมรายงานด้วยตัวเองโดยมีการเตรียมข้อมูลอย่างดีท่องจำข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับตัวฝายในหลวงเนี่ยทรงถามว่าสันฝายเนี่ยอยู่ในระดับใดผู้อำนวยการเนี่ยเกิดจำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจดำน้ำไปกับตัวเลขที่ใกล้เคียงสมมติว่าบวก350พระพุทธเจ้าค่ะก็คือแปลว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง350เมตรในหลวงทรงหยุดคิดอยู่นิดหนึ่งแล้วมีพระราชดำรัสว่าถ้าระดับ350น้ำก็จะท่วมตำบลนี้ทั้งตำบลเลยทรงชี้ไปที่แผนที่น้ำ1ต่อ 50,000 เส้นบอกระดับตำบลที่อยู่เหนือน้ำอยู่ที่ระดับ349นับแต่นั้นเป็นต้นมาผมท่องเป็นคาถาเลยไว้ว่าถ้ากราบบังคมทูลตอบเมื่อมีพระราชดำรัสถามห้ามเดาเด็ดขาดแต่ก็ยังไม่วายพลาดจนได้คืนวันหนึ่งเนี่ยผมได้ร่วมโต๊ะเสวยหลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระราชดำรัสที่ยังก้องอยู่ในหูของผมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือที่เขายากจนต้องทำมาหากินในพื้นที่แห้งแล้งเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมาแต่เพราะเขาไม่มีที่อื่นที่จะไปที่ฉันช่วยเขาไม่ใช่ว่าจะช่วยตลอดไปแต่ช่วยเพื่อให้เขามีโอกาสช่วยตัวเองต่อไปจากการที่อ่านบทความให้ฟังอันนี้เนี่ยก็คือมันก็สอนให้เห็นเลยนะคะว่าองคมนตรีเนี่ยก็คือซุปเปอร์อวยเลยอวยสุดๆนะคะอย่างประโยคหลังเนี่ยก็สอนให้เห็นนะคะว่านายหลวงเนี่ยช่วยประชาชนอย่างเต็มที่เลยช่วยให้ลืมตาอ้าปากช่วยให้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แต่จากไอ้โครงการ 4,000 โครงการที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นการช่วยอย่างยั่งยืนเหมือนที่เราเคยได้พูดอะนะว่าจงยื่นเบ็ดแต่จงอย่ายื่นปลาถูกไหมคะถ้ายื่นเบ็ดเนี่ยเขายังทำมาหากินเองได้แต่ถ้าเรายื่นปลาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องพึ่งทางในหลวงตลอดไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าไอโครงการของพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์อาสาเคลื่อนที่หรือว่าถุงพระราชทานเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นการยื่นปลาไม่ใช่ยื่นเบ็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำพูดที่บอกว่านายหลวงบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะช่วยเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยตลอดไปอ่ะ
ถามหน่อยว่ามันเป็นการยื่นปลาหรือเปล่าในสิ่งที่นายหลวงได้ให้อะไอถุงพระราชทานอย่างเงี้ยแทนที่ว่าคุณจะช่วยเป็นสวัสดิการรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นไอบัตร30บาทแต่คุณก็ไปเป็นลักษณะของการยื่นปลาให้กับราษฎรมากกว่าก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยราษฎรก็ยังคงต้องพึ่งโครงการหลวงของนายหลวงรัชกาลที่9ต่อไปเพราะฉะนั้นมี่คิดว่านี้มันย้อนแย้งนะมันย้อนแย้งเลยแล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าห้ามเดานี่ก็ใช่ก็คือเขากำลังจะอวยว่าในการดำน้ำต่อไป350อะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าในหลวงเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างเลยในหลวงเนี่ยเก่งมากเลยก็คือแม้กระทั่งคนที่ทำงานกรมชลประทานเนี่ยคนที่เรียนมาคนที่มีประสบการณ์มาคนที่เรียนวิศวะโยธามาคนที่เรียนมาโดยตรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้คือยังจะต้องไพ่กับนายหลวงเลยก็เพราะอะไรก็เพราะนายหลวงเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ทุกด้านเลยเก่งทุกด้านเลยมีปริญญาทุกอย่างโดยที่ว่าตัวเองนั้นไม่เคยได้เรียนอะไรมาเลยสักอย่างหนึ่งคุณแปลกใจไหมยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของวิศวะโยธาฝายการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยคือมันน่าจะเป็นคนที่ได้รับการศึกษาหรือว่าเรียนมาเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนพ่ายแพ้ต่อรัชกาลที่9หมดเลยก็คือทรงเป็นพระบิดาของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระบิดาของทุกสถาบันอะไรแบบนี้มันก็เลยดูแบบแปลกๆอยู่นะก็สำหรับใครที่ศรัทธาในเรื่องของโครงการ 4,000 โครงการก็อาจจะศรัทธานะหรือว่าอย่างในทฤษฎีของการพอเพียงโคกหนองนาอะไรพวกนี้เราก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยมันเคยมีข่าวมาด้วยซ้ำนะคะว่ามันเป็นโครงการที่ล้มเหลวมันไม่สามารถตอบโจทย์ให้ประชาชนที่เขายากจนจะหันมาใช้โครงการโคกหนองนานี้ได้เพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าการที่คุณจะทำในโครงการโคกหนองนาได้เนี่ยคุณจะต้องมีเงินทุนนะอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก 400,000 แล้วชาวนาทุกวันนี้แม่งยังต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำนาเลยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปทำไอ้โคกหนองนาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโครงการลวงโลกมันเป็นโครงการที่สวยหรูที่มันไม่ตอบโจทย์นะมันไม่ได้ช่วยให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้นะคะก็เห็นชัดเลยว่าไอ้บทความของโพสต์ทูเดย์เนี่ยมันไม่โอเคนะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในบันทึกของสวัสดนะคะได้ระบุต่อไปว่าหลังจากที่เสด็จกลับจากการแปลพระราชฐานที่ตำหนักทักษิณได้เพียงเดือนเศษนะก็ได้เสด็จแปลพระราชฐานไปยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศที่จังหวัดสกลนครแล้วก็มีกำหนดการในการเสด็จไปเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยพร้อมด้วยพระนางเจ้าก็คือเอาง่ายๆราชินีสิริกิติ์ก็แล้วกันนะในวันที่25พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2535เขาบอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำเนินตรงมายังพวกเรานะคะที่ยืนรอเข้าเฝ้าอยู่นะคะแล้วก็รับเสด็จอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะทรงชี้ไปที่ลำนำลำพระยังในเดี๋ยวนะมันชื่อเหรอเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อนะคะขออภัยเขาบอกว่าทรงชี้ไปที่ลำน้ำลำพยังในพื้นที่จุดใกล้ๆกับบ้านกุดตอแก่นซึ่งได้มีพระราชดำรัสว่าลำพยังเหมือนลำน้ำทั้งหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลำน้ำเนี่ยมีความคดเคี้ยวเลี้ยวลดมากหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมเป็นประจำพอหมดฝนลำน้ำก็จะแห้งขาดจะกลายเป็นหุบเหวลึกถึง10เมตรน่าจะพิจารณาเป็นจุดที่เหมาะสมในการสร้างประตูน้ำเก็บน้ำเอาไว้ใช้จากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรดังจุดๆนี้แล้วก็ทรงชี้ในแผนที่ที่มีพระราชดำรัสแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปยังที่ว่าการอำเภอรองสมุหราชองครักษ์นะคะแล้วก็ผมเนี่ยต้องอยู่ในรถนำขบวนพวกเราเนี่ยตาลีตาลานศึกษาเส้นทางที่จะไปยังจุดที่พระองค์ท่านทรงชี้มีปลัดอำเภอโทอยู่คนเดียวที่เป็นคนกาฬสินธุ์แต่เขาก็ไม่ใช่คนอำเภอเขาวงเขาก็เลยไม่มีความชำนาญในพื้นที่
สรุปว่าระหว่างการนำขบวนซึ่งจะต้องผ่านไปยังบ้านกุดตอแก่นเราก็เลยรีบไปยังบ้านกำนันนะคะโดยไปพาตัวกำนันมาซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ที่นั่นให้เป็นคนนำทางไปในเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะในหลวงเนี่ยเสด็จลงจากอำเภอขบวนเริ่มออกเดินทางไปยังจุดลำพยังแห้งเป็นหุบเหวลึกพวกเราในรถเนี่ยใจคอไม่สู้ดีเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้เส้นทางเลยแต่ดูจากแผนที่เนี่ย1ต่อ 50,000 และในขณะนั้นบรรยากาศมืดมิดโอ้โหอันนี้เป็นไงคุณลองนึกภาพนะคุณลองจินตนาการนะโอ้โหเป็นยังไงในหลวงเนี่ยทรงอย่างรู้ฟ้าดินเลยหรือเปล่านะถึงขนาดที่ว่ารู้รอบรู้ไปหมดเลยพื้นที่เนี่ยยังไม่เคยลงไปขนาดข้าราชการเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะยังไม่รู้เลยสถานที่เป็นยังไงแต่นายหลวงนั้นทรงอย่างรู้ฟ้าดินคือนายหลวงนี่รู้เลยอ่ะเป็นคนเดียวที่รู้ไปหมดอ่ะรู้ครอบจักรวาลเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมืดมิดสนิทไปเลยนะการจัดขบวนเสด็จรถยนต์พระที่นั่งเนี่ยจะเป็นคันที่สองต่อจากรถนำซึ่งเป็นรถของเราแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยตัวเองด้วยนะเขาบอกว่าจำได้เลยว่าเป็นรถจี๊ปนะคะแล้วก็พวงมาลัยซ้ายเขาบอกว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยพวกเราเนี่ยเร่งเครื่องกันอย่างเต็มที่เหลียวไปดูเห็นไฟหน้ารถขบวนเนี่ยยาวเหยียดเลยเราทิ้งระยะขบวนประมาณ 2-3 กิโลเมตรพอถึงหน้าบ้านของกำนันปลัดอำเภอก็ได้ตะโกนเรียกได้ความว่ากำนันนั้นไม่อยู่ไปกรุงเทพพวกเราเนี่ยชักเลิกลักออกกันจากหน้าบ้านกำนันก็ได้พบกับชาย 2-3 คนยืนอยู่ริมถนนโอ้โหนี้ตายละอันนี้มีจะบอกให้นะว่าเขาบิ้วบรรยากาศเหมือนกับอะไรรู้ไหมคะเหมือนกับไอ้นี่เลยอะภาพยนตร์หรือว่านิยายเรื่องที่หยดเลยอะเขากำลังจะเขาเรียกอะไรรู้ไหมเล่าถึงบรรยากาศแบบอภินิหารน่ะแบบกำนันไม่อยู่มานำทางแล้วมีใครมาช่วยนำทางแทนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้โหแม้กระทั่งพูดผีปีศาจนะคะก็ยังมาดลจิตดลใจช่วยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคุณดูแล้วกันเดี๋ยวฟังตามกันไปนะบรรยากาศมันชักจะเข้าเขาที่หยดนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยชักเลิกละในเมื่อกำนันไม่อยู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะปรากฏว่าพอออกมาจากบ้านกำนันก็ได้พบชาย2-3 คนที่ยืนอยู่ริมถนนคนหนึ่งเนี่ยนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อปลัดอำเภอได้ส่งภาษาท้องถิ่นถามไปถามมาเนี่ยรถยนต์พระที่นั่งก็ได้ใกล้เข้ามานะคะราชองครักษ์นะคะก็ได้คว้าเขาบอกนะราชองครักษ์ซึ่งเป็นรองสมุหราชองครักษ์คือพลเดี๋ยวนะชื่ออะไรเนี่ยพลพ.อ.ท.พลอะไรเอ่ยพลอากาศโทเหรออืมน่าจะเป็นพลอากาศโทนะสุพศได้บอกว่าให้คว้าตัวขึ้นมาเลยโดยให้นั่งเบียดข้างหน้านะปลัดอำเภอได้โต้ตอบกับมักกุเทศปริศนาซึ่งนุ่งผ้าเขาม้าแต่เราฟังไม่ออกพอรถได้ออกมาจากบ้านกุดตอแก่นนะคะมักกุเทศท่านนั้นเนี่ยก็ได้บอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับไปราวๆประมาณ 2-3 กิโลเมตรมักกุเทศได้สั่งให้เลี้ยวซ้ายลงข้างทางเกวียนถนนเนี่ยขรุขระกันแบบสุดๆเลยนะรถเนี่ยกระเด้งกระดอนแกว่งไปมามืดก็มืดพวกเราเนี่ยชักใจเสียเพราะว่ารถพระที่นั่งแล้วก็ขบวนตามมาติดๆเลยสิ้นสุดทางเกวียนเราคิดว่าต้องมาผิดทางแน่ๆคงจะสื่อสารไม่เข้าใจกันหรืออย่างไรรถพระที่นั่งเนี่ยก็แล่นมาจอดใกล้ๆในหลวงลงเสด็จมาจากรถยนต์พระที่นั่งผมรีบวิ่งไปถวายความเคารพต่อพระองค์พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชดำรัสถามว่าอธิบดีจะพาฉันไปดิสโก้ที่ไหนหรอโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
อธิบดีจะพาฉันไปดิสโก้ที่ไหนหรือผมได้ยิ้มแห้งๆแล้วกราบบังคมทูลต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าที่นี่ที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าตอนออกจากบ้านกุดตอแก่นต้องเลี้ยวขวาแต่มีรถนำเลี้ยวซ้ายฉันก็เลยต้องตามมาและยังคงมีพระราชดำรัสให้สั่งให้ถามมกุเทศปริศนาท่านนั้นให้ชัดเจนด้วยว่าจุดที่ลำพยังเป็นหน้าผาสูงมองเห็นลำน้ำเป็นล่องเหวลึกจะมีทางไปได้ไหมปลัดอำเภอสอบถามได้ความว่าต้องกลับไปบ้านกุดตอแก่นต่อไปอีก 2-3 กิโลเมตรแล้วก็ต้องเดินไปอีกราวๆประมาณ500เมตรจึงจะถึงลำพยังตรงจุดนั้นขบวนรถกลับรถกันกลางทุ่งนากันอย่างทุลักทุเลขณะนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณทุ่มครึ่งวิ่งกลับไปจนกระทั่งสุดทางตามที่มกุเทศปริศนาได้บอกนายหลวงก็ได้เสด็จลงพระดำเนินท่ามกลางความมืดมิดลงไปในทุ่งนาตะปุ่มตะป่ำโดยมีไฟฉายส่องทางแล้วก็มีมกุเทศพระเขามาได้เดินนำทุกคนต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังถ้าพลาดเท้าจะแพลงได้ทันทีสักครู่ก็มาถึงสระบังของราษฎรโดยมีรั้วลวดหนามโดยทรงให้เจ้าหน้าที่นั้นถ่างลวดหนามออกแล้วก็ทรงพระดำเนินมุดรั้วลวดหนามเข้าไปโอ้โหเป็นยังไงเดชะบุญนะคะเดชะบุญของท่านเนี่ยสามารถที่จะเดินลงมาในทุ่งนาที่มืดๆตะปุ่มตะป่ำได้นะไม่เคยทราบด้วยว่าทุ่งนาเป็นลักษณะอะไรยังไงเพราะไม่เคยไปบริเวณนั้นแต่สามารถไปได้แล้วก็มุดรั้วเข้าไปด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะคะแล้วก็บอกว่าความรู้สึกของผมซึ่งเป็นองคมนตรีอะนะบอกว่าความรู้สึกของผมเนี่ยบอกเล่าไม่ถูกเลยนึกลำพึงในใจว่าจะมีพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระประมุขของประเทศไหนหนอในโลกนี้ที่จะทรงตรากตรำพระวรกายจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทรงมุดรั้วลวดหนามเพื่อที่จะเสด็จไปทรงหาน้ำให้กับราษฎรแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ยังคงทรงหันกลับมาแล้วก็มีพระราชดำรัสเตือนว่าอธิบดีอย่าลืมซ่อมรั้วให้เขาด้วยนะโปรดฟังอีกครั้งอธิบดีอย่าลืมซ่อมรั้วให้เขาด้วยนะก็คือยังมีกระติกกระใจนะคะหันมาบอกว่าไอ้รั้วที่ถางเข้าไปเนี่ยอย่าลืมไปซ่อมให้เขาด้วยต่อมามาดูตำนานต่อไปนะคะตำนานลุงวาเดงพระสหายของนายหลวงนะคะเขาบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่เล่าขานกันในหมู่ประชาชนชาวไทยที่ได้ยินกันมาอย่างช้านานก็คือลุงวาเดงผู้ได้เคยขึ้นชื่อว่าเป็นพระสหายของนายหลวงรัชกาลที่9แต่แน่นอนเลยว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้นะคะว่านายหลวงนั้นไปพบกับลุงวาเดงได้อย่างไรผมได้เข้ารับราชการได้เพียงแค่เดือนเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแปลพระราชฐานไปยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศกรมชลประทานก็ได้เปิดศูนย์รับเสด็จที่โครงการชลประทานนราธิวาสดังเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมาเมื่อทราบว่าจะเสด็จออกทรงงานที่ใดพลเอกเทียนชัยจันมุกดากับพลอากาศโทสุพศครุฑพันยศในขณะนั้นเป็นรองสมุหะราชองครักษ์จะรีบแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อออกไปตรวจพื้นที่พร้อมกำหนดจุดที่จะเสด็จในวันที่30กันยายนปีพ.ศ. 2535แล้วก็จะมีกำหนดจะเสด็จไปพื้นที่พรุแคแคอันนี้มีอ่านตามที่เขาบอกนะคะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพรุที่เสื่อมโทรมขนาดใหญ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกเทียนชัยจันทร์มุกดาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์เฝ้าทรงชี้ในแผนที่1ต่อ 50,000 แล้วมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จไปทอดพระเนตรปะคลองน้ำจืดซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างอาคารเก็บน้ำจืดไว้ให้ราษฎรในหน้าแล้งได้เจ้าหน้าที่เนี่ยรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ร่วมกันทัดทานว่าเสด็จไปไม่ได้ทางที่ไปเนี่ยมันมีความขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าเป็นหน้าฝนแล้วก็เป็นจุดที่เสด็จไปแล้วก็รถยนต์เนี่ยเข้าไม่ถึงอยู่ห่างจากถนนประมาณเกือบ1กิโลเมตรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสสั้นๆว่าฉันไปได้ฉันไปได้การมีเส้นทางกระทันหันในยามค่ำมืดเช่นนี้ย่อมที่จะมีปัญหาที่ทุกคนนั้นกังวลก็คือเรื่องของการถวายความปลอดภัยไม่มีใครทราบว่าเส้นทางที่ไปนั้นจะเจออะไรบ้างผมจำได้ว่าพอสุดทางถนนที่ขรุขระที่รถแล่นลงไปทุกคนเนี่ยจะต้องลงไปเดินเพราะว่ารถมันไม่สามารถแล่นต่อไปได้แล้วทางที่เดินนั้นมืดมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินโดยมีเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องไปตามทางผู้ที่ตามเสด็จทุกคนเตรียมพกไฟฉายประจำตัวอยู่แล้วถ้าใครไม่มีเนี่ยเป็นต้องเดินตกท้องร่องแน่ๆสักครู่ก็ถึงบ้านใต้ถุนสูงของเจ้าของสวนซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมอายุประมาณ70ปีเศษนุ่งกางเกงสีน้ำเงินไม่สวมเสื้อเห็นกล้ามเป็นมัดๆแสดงอาการตื่นเต้นดีอกดีใจเมื่อทราบว่าในหลวงทรงพระดำเนินผ่านที่ของเขาชายคนนี้ก็คือลุงวาเดงนั่นเองรับอาสานำทางไปยังจุดที่มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรนั่นก็คือปากคลองน้ำจืดรัชกาลที่9ก็เลยทรงแนะนำให้กรมชลประทานเนี่ยไปพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อสร้างประตูบังคับน้ำที่ปากคลองเพื่อเก็บน้ำจืดเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งหลังจากได้ประทับอยู่เกือบ1ชั่วโมงจึงเสด็จกลับโดยทรงแวะที่บ้านลุงวาเดงช่วงนั้นเนี่ยมีสุภาพสตรี 3-4 คนแต่งตัวคลุมศีรษะเรียบร้อยตามประเพณียืนรอเข้าเฝ้าเข้าใจว่าเป็นครอบครัวของลุงวาเดงซึ่งยังอยู่ในชุดเดิมเลยนะคะลุงวาเดงก็คือไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยมีการเฝ้ากราบบังคมทูลอยู่ข้างบ่อน้ำตื้นซึ่งมีเครื่องสูบน้ำใหม่เอี่ยมวางอยู่ข้างบ่อลุงวาเดงได้กราบบังคมทูลเป็นภาษายาวีว่าเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าที่พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาถึงบ้านแต่เสียใจเหลือเกินที่ไม่มีผลไม้มาทูลเกล้าถวายเงาะกับทุเรียนที่ปลูกไว้ก็เพิ่งจะขายไปเหลือทุเรียนลูกเล็กๆห้อยต่องแต่งอยู่ลูกเดียวและยังดิบดูเงินที่ได้มา 20,000 บาทก็จะเอาไปซื้อเครื่องสูบน้ำใหม่ที่เห็นวางอยู่ผมจำได้ว่าเป็นดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กล่าวทำนองแย่เล่นว่าไม่มีอะไรถวายก็ปั๊มน้ำนั่นไงล่ะลุงวาเดงได้แสดงอาการยินดีดีใจเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นได้ก็เลยกราบบังคมทูลว่าถวายเลยขอถวายปั๊มน้ำพร้อมกับหันไปทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายกไปเลยเสียงของวาเดงเสียงของลุงวาเดงบ่งบอกถึงความจริงใจต่อเมื่อมาใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษาลุงวาเดงก็จะหอบหิ้วผลไม้ตามฤดูกาลเข้าไปทูลเกล้าถวายเป็นประจำทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกลุงวาเดงว่าพระสหายนะคะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเป็นรูปขาวดำเนาะแล้วก็บอกว่าฉันดีใจมากรอยยิ้มของพระเจ้าแผ่นดินนะมาดูมหากาพย์อันนี้อีกอันหนึ่งเขาบอกว่า
จากคำบอกเล่าในหนังสือนะคะของคุณสวัสดิ์องคมนตรีเนี่ยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีเนี่ยไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งหนึ่งโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสกับคณะผู้ติดตามว่าฉันดีใจมากเพราะสามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองปัญหาในมุมที่คนส่วนใหญ่นั้นมองไม่ค่อยจะเห็นและพระองค์ท่านก็จะทรงแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆซึ่งได้ผลอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโครงการมูโนะนะคะเป็นโครงการหนึ่งที่ผมได้อยู่ในเหตุการณ์และได้ติดตามอธิบดีมนัสปิติวงศ์ไปรับเสด็จที่นาราธิวาสในช่วงปีพ.ศ. 2518ถึง2522แม่น้ำโกลกเนี่ยเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียต้นน้ำเนี่ยเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรีนะแม่น้ำไหลออกจากทะเลนะที่อำเภอตากใบแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมที่สุไหงโกลกแล้วก็สุไหงปาดีเป็นประจำฝั่งทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะทำคันกั้นน้ำตลอดแนวน้ำแทนที่จะไหลล้นสองฝั่งแต่กลับมาล้นในฝั่งไทยฝั่งเดียวจึงท่วมหนักกว่าปกติทางในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยมีคำสั่งพูดกับทางกรมชลประทานนะคะบอกว่าฝั่งมาเลเซียทำคันกั้นน้ำถ้าฝั่งเราทำบ้างต่อไปเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วก็กลายเป็นกำแพงพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการสร้างโครงการมูโนะโดยทำประตูนำน้ำส่วนที่เกินจากแม่น้ำโกลกเข้ามาที่คลองมูโนะแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมชลเนี่ยสร้างระบบชลประทานนำคลองส่งน้ำส่งไปเลี้ยงพื้นที่เกษตรที่สุไหงโกลกแล้วก็ตากใบนราธิวาสโครงการนี้เนี่ยนับว่าเป็นการสอดคล้องช่วยเหลือเกื้อกูลกับโครงการพลุโต๊ะแดงของพระองค์ท่านอีกโครงการหนึ่งด้วยโดยโครงการพลุโต๊ะแดงเนี่ยเริ่มที่นราธิวาสไปสิ้นสุดที่สุไหงโกลกนะคะระยะทางเนี่ยเกือบ40กิโลเมตรแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ไปเกือบ 200,000 ไร่ในพื้นที่แล้งนะคะติดต่อกันราษฎรที่ทำกินในบริเวณรอบๆครุเนี่ยจะค่อยๆลุกล้ำเข้าไปทำกินบางปีก็เกิดไฟไหม้ป่าพลุจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเหลือพื้นที่พลุเพียงแค่ประมาณ 80,000 ไร่ปัญหาการทำกินของราษฎรก็คือ4เรื่องนะคะ4น้ำก็คือ 1. น้ำท่วม 2. น้ำแล้ง 3. น้ำเปรี้ยว 4. น้ำเค็มซึ่งรัชกาลที่9เนี่ยได้รับทราบนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญช่ำชองเป็นพระบิดาแห่งน้ำอยู่แล้วนะคะก็เลยได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรแล้วก็มีการโปรดเกล้านะคะให้ดำเนินโครงการพลุโต๊ะแดงโดยการขุดลอกคูคลองแล้วก็สร้างประตูควบคุมน้ำให้มีการบริหารจัดการโดยน้ำในพลุจะไม่ต่ำหรือว่าไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรถ้าน้ำน้อยกว่านั้นเนี่ยเมื่อดินแห้งปฏิกิริยาของใบไม้รากไม้ที่สะสมอยู่ใต้ดินลึกหลายสิบเมตรก็จะทำให้เกิดความร้อนเกิดไฟลุกขึ้นมาเองได้ยากที่จะดับเมื่อน้ำมากก็จะเปิดประตูน้ำออกไม่ให้ล้นท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎรและทรงกำชับให้กรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันในเรื่องของไฟไหม้ป่าด้วยป้องกันการรุกของราษฎรแล้วก็เพื่อรักษาพื้นป่าชุ่มน้ำอันมีค่านี้ไว้ในวันที่28กันยายนปีพ.ศ. 2529นะคะทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไปเยี่ยมราษฎรบ้านโคกอิดโคกในโคกกูแวตำบลพร่อนอำเภอตากใบทอดพระเนตรเห็นความยากจนของชาวบ้านทรงถามถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการดำรงชีวิตของราษฎรนะคะราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่มารอเฝ้าแล้วก็ได้กราบบังคมทูลว่าถึงแม้ว่าปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมจะบรรเทาเบาบาง
ไปตั้งแต่โครงการพลุโต๊ะแดงแต่ก็มีเรื่องของน้ำเปรี้ยวที่ไหลมาจากพลุทำให้สวนผลไม้นั้นไม่ได้ผลนะคะก็เรียกว่าไม่เพียงพอสัตว์เลี้ยงก็มักจะล้มป่วยกรมพัฒนาที่ดินก็เลยช่วยเหลือด้วยการนำปูนมันนะคะมาใส่ในนาแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงก็ไม่สามารถที่จะใส่ให้ครอบคลุมได้ดังนั้นเนี่ยในหลวงก็เลยมีพระราชดำรัสนะคะว่าน้ำจืดในโครงการมูโนะเนี่ยมีเหลือเฟือให้กรมชลเนี่ยสร้างคลองน้ำจืดมาช้าล้างดินเปรี้ยวแล้วก็ใช้น้ำในการทำนาแล้วก็ทำกั้นคันกั้นน้ำจากพลุโต๊ะแดงเนี่ยโดยให้ระบบคลองระบบน้ำเปรี้ยวเนี่ยแยกออกต่างหากนะไม่เข้าไปในพื้นที่เกษตรของราษฎรแล้วก็ให้กระทรวงเกษตรนั้นมาให้ความรู้แก่ราษฎรด้วยต่อมานะคะในปี2536เนี่ยในหลวงก็เสด็จไปยังบ้านโคกอีกโคกในโคกกูแวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนทุกคนเนี่ยได้สังเกตเห็นว่ามีบ้านสร้างใหม่ขึ้นมาหลายแห่งเลยผักผลไม้นะคะต้นไม้ก็ดูเขียวชอุ่มงามอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะข้าวในนากำลังงามกำลังแตกตอเต็มท้องทุ่งราษฎรทุกคนที่มารับเสด็จก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มราษฎรได้กราบบังคมทูลว่าเดี๋ยวนี้ข้าวที่เคยขายได้ที่เคยได้นะคะที่เคยผลิตได้เนี่ย5ถัง10ถังต่อไร่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่พอกินเลยนะตั้งแต่ได้น้ำจืดพระราชทานโอ้นะมาแล้วนะคะน้ำจืดพระราชทานแล้วก็มีการทำคันพระราชทานด้วยนะคะต้นข้าวก็เลยงดงามก็เรียกว่าได้ผลผลิตดีนะชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนนะคะวัวควายก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายแล้วนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองทุกคนในกระบวนเสด็จสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านายหลวงเนี่ยทรงมีปฏิสันถารกับราษฎรแล้วก็ทรงซักถามรายละเอียดด้วยพระพักที่เบิกบานผ่องใสนับได้ว่าทุกข์ของราษฎรนั้นก็คือทุกข์ของพระองค์ท่านนั่นเองคงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมีความสุขยิ่งไปกว่านะคะความอยู่ดีกินดีรอดพ้นจากความยากจนของประสงค์นิกรของพระองค์ท่านนั่นเองโอ้โหคือพอเราอ่านจบละอีหยังวะนะคะอย่างที่บอกว่า70ปีที่พ่อเหนื่อยทรงงานหนักที่สุดในโลกเลยเนี่ยแต่ว่าคุณไปดูตามต่างจังหวัดตามดอยตามเขาแม่งยังดอเหมือนเดิม คือมันทำให้เราแบบขำอ่ะก็คือเนี่ยอย่างที่บอกคืออวยสุดริ่มเลยอ่ะนะก็เป็น The King of King นะคะต่อมาเนี่ยมาดูกันเขาบอกว่าผมเนี่ยจำภาพนี้ติดตาได้ไม่มีวันลืมเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหันหน้ามาที่พวกเราแล้วก็แย้มพระสวนนะคะก็คือหัวเราะแล้วก็มีพระราชดำรัสว่าฉันดีใจมากฉันดีใจมากในช่วงท้ายอดีตองคมนตรีบอกว่าที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นเพียงแค่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเท่านั้นเองของเศษเสี้ยวที่ได้เคยตามเสด็จตามปฏิบัติงานถวายงานอย่างใกล้ชิดนะคะภาพที่ประจักษ์แก่สายตาพระสงฆ์นิกรเป็นประจำก็คือหยาดพระเสโทนะคะเหงื่อเนี่ยเต็มพระพักเลยโอ้โหหยดย้อยกันตามง่ามจมูกเขาบอกว่าฉลองพระองค์เนี่ยคือเสื้อเนี่ยเปียกชุ่มเลยนะหรือว่าประทับบนพื้นดินก็จะทรงซักถามทุกสุขของราษฎรที่มารอเฝ้าหรือว่าเสด็จไปยังป่าหรือว่าเขาหรือว่าหุบเหวท่ามกลางสายฝนที่กำลังกระหน่ำสาดแบบอย่างเป็นดั่งพายุทั้งในเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนดึกดื่นไปนะอ่านไปอ่านมานี่คือมันยิ่งหาเข้าไปกันใหญ่เลยมันอะไรวะเนี่ยคืองงไปหมดละเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นเพียงคนไทยคนหนึ่งที่มีบุญแล้วก็ได้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ได้ถวายการรับใช้เบื้องพายุคนละบาทในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ยังมีข้าราชการมีผู้คนเป็นอีกจำนวนมากเลยที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในพระราชกรณียกิจของทั้งในหลวงแล้วก็พระราชินีแล้วก็เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุญของประเทศไทยแล้วก็คนไทยทั้งชาติเลยที่เรามีในหลวงแล้วก็พระราชินีสุดประเสริฐทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ทรงทุ่มเทแล้วก็ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมากกว่า60ปีด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเท่าที่ผมเล่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายๆเหตุการณ์ที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองและติดตาตรึงใจของพวกผมมาโดยตลอดราวกับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะเป็นยังไงกันบ้างขนลุกไหมคะมีแค่อ่านเนี่ยมีสัมผัสได้เลยนะอันนี้เป็นมีจิตสัมผัสนะคะก็สัมผัสได้เลยว่าขนลุกมากๆในทุกเหตุการณ์นะเรียกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระบิดาของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถาบันใครก็แล้วแต่เนี่ยคือหลบไปนะคะคือกูไม่ได้เรียนอะไรมาแต่กูทำได้ทุกอย่างนะกูอย่างรู้ฟ้าดินแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเสมอนะคะก็คือที่มืดๆที่กันดารที่ไม่เคยไปที่ไม่เคยรู้จักก็สามารถเดินทางไปได้จะมีพระเดชพระคุณนะคะจะมีสิ่งปฏิหารเนี่ยมาช่วยเสมอนะจะมีมรรคุเทศปริศนาที่ปรากฏขึ้นข้างทางนะไม่รู้ใครเหมือนกันแล้วลุงวาแดงเนี่ยก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีจนเป็นพระสหายเลยทีเดียวนะนี่คือสิ่งที่บอกเล่าว่าทำไมนะคนถึงได้หลักไม่ใช่คนถึงได้หลักคนถึงได้รักนะคะพระมหากษัตริย์หรือว่าอดีตกษัตริย์ก็คือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแหละว่าทำไมประชาชนถึงได้รักมากนะเพราะท่านเนี่ยทุ่มเทให้กับพระสงฆ์นิกรนะคะตลอดระยะเวลา70ปีแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะว่าการที่บทความอันนี้เขาจะบอกว่าจะมีประมุของค์ไหนนะคะหรือว่ากษัตริย์ของประเทศไหนเนี่ยจะทนความลำบากได้มากขนาดนี้คือช้าก่อนค่ะช้าก่อนนะองคมนตรีโปรดเปิดกะลาใบน้อยของคุณเนี่ยแล้วออกไปดูข่าวในพระราชสำนักของที่อื่นด้วยเพราะว่าข่าวของประเทศอื่นเนี่ยเรารายงานมาเสมอนะในขณะที่พระสงฆ์นิกรเขาน้ำท่วมเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเดินลุยน้ำไปเลยจ้าไม่มีขบวนเสด็จด้วยนะเดินลุยน้ำไปเยินคุยกับเขาสองผัวเมียเนี่ยก็คือกษัตริย์ก็สองผัวเมียราษฎรก็สองผัวเมียแล้วยืนคุยกันเลยแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คุยกันว่าน้ำมันไหลไปทางไหนก็คือไม่ต้องหมอบกราบค่ะเขายืนคุยกันปกติแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีก็ได้ดูอีกของอีกราชวงศ์นึงก็เหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าเสด็จไปหาราษฎรเหมือนกันในถิ่นที่แบบมีภัยพิบัติเหมือนกันเขาก็ไปกันแบบที่ไม่มีขบวนเสด็จกันไปร้อยๆนะไม่มีใครกลุยทางนะเขาก็เดินไปหาปกติลงน้ำไปปกติแล้วก็มีก็ได้เห็นของกษัตริย์ที่ไปหาราษฎรที่ประสบภัยพิบัติด้วยนะเขาก็ไปยืนกอดแล้วให้กำลังใจตบหลังตบบ่าอะไรแล้วก็คุยกันตามปกติเลยยืนในระนาบเดียวกันเลยคือมันมีความรู้สึกที่มันประหลาดใจว่าคนพวกนี้คือเขาไม่รู้สึกกระดากใจบ้างเลยหรือในการอวยอ่ะเพราะเราพูดแล้วไงว่าในสิ่งที่คุณพูดอ่ะกษัตริย์ที่อื่นเขาก็ทำมีเพียงกษัตริย์คุณอ่ะไม่ได้ทำแต่ว่ากษัตริย์คุณเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์บ้างหรือว่าเป็นอะไรที่อย่างรู้ฟ้าดินหรือว่าโอ้โหท่านเนี่ยทรงเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกเลยเพราะทรงงานหนักมาก70ปีนะแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีก็อ่านให้เพราะว่าในฐานะที่เป็นวันที่5นะคะก็เลยนำมาบอกเล่าว่าเนี่ยคือองคมนตรีเขามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเพราะอะไรคนไทยถึงได้รักในหลวงหรือว่าได้รักกษัตริย์ภูมิพลน้ำมากนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะก็
อยากให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นก็แล้วกันนะคะประมาณนี้จ้า